Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ครับผมนบีที่ผมชื่นชอบก็คือนบียูซุฟแต่ไม่ได้จากภายนอกนะครับจากภายในขอแค่2ตัวอย่างที่เราสามารถปฏิบัติตามได้ในปัจจุบันก็คือความกตัญญูความเมตตาการไม่โกรธเพราะตอนสมัยท่านเด็กๆท่านโดนพี่หลอกให้ไปเที่ยวใช่ไหมครับแล้วก็จับโยนบ่อน้ำแล้วพอท่านโตมาท่านโตมาเป็นเจ้าเมืองที่อียิปต์ตอนนั้นที่อียิปต์ครับผมที่อียิปต์ตอนนั้นเกิดความแห้งแล้งแต่อัลลอฮ์บอกให้ที่อียิปต์ตุนเสบียงไว้10ปีใช่ไหมครับจะเกิดความแห้งแล้ง7ครับ7ขอมาอัพแล้วก็พี่ชายมาหาเพื่อจะเอาของมาแลกกับเสบียงทั้งที่ชั่วโมงนั้นท่านนบียูซุฟจะล้างแค้นก็ได้แต่ก็ไม่ทำกลับกลายเป็นว่าโอโหสิกรรมแล้วก็ให้ความช่วยเหลือและยังให้กลับไปพาบิดากลับมาเพื่อเลี้ยงดูถ้าเป็นสมัยนี้ก็เราก็ปฏิบัติตามง่ายคือกตัญญูพ่อแม่แล้วก็ช่วยเหลือคนที่ด้อยกว่ามีความเมตตากรุณาเอาง่ายๆคือเราไปละหมาดวันศุกร์เจอคนขอซะดะเกาะห์เราก็ให้ใครไม่รู้เราก็รู้ในใจของเราครับที่สามารถปฏิบัติได้ในขณะตอนนี้ครับขอบคุณครับ